ศพไร้ญาติเป็นผู้หญิงนิรนามนะครับตายไป8ปีวันนี้พบแล้วครับพบศพของเธอเหลือแต่กระดูกที่บอกว่าพบชัดเจนก็คือว่า DNA ของเธอกับคุณแม่นั้นตรงกันครับที่สภ.ท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เองครับปรากฏว่านะครับคนที่หายตัวไปชื่อว่านางสาวธัญลักษณ์น้องอายุ25ปีหรือน้องแอร์ครับหายไปที่หมู่ที่7ตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีตั้งแต่14กุมภาพันธ์ปี57นี่นะคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ได้กินอันหลับอันนอนนะครับไม่สบายตัวสบายกายมานี่ครับลูกทุกคน8ปีครับในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาไปพบศพตั้งแต่22กุมภาพันธ์ปี57ที่ผ่านมาเหลือแต่กระดูกครับถูกทิ้งบริเวณแม่น้ำป่าสักตรงบริเวณนี้ล่ะครับก็เลยเอาไปหลักฐานไปตรวจ DNA กับคุณแม่ปรากฏว่าผลออกมาตรงกันวันนี้มือที่กระจกเงานะครับก็ได้นำครอบครัวคุณแม่ใจสลายลงมาจากรถแล้วครับมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกนั้นกลับบ้านเกิดที่จังหวัดลพบุรีตรงบริเวณที่ถูกฆ่านี้เองนี่ครับหน้าตาก็ดีดีอายุก็ยังน้อยอยู่ถามว่านะครับถูกแทงกี่แผลเขาใบหน้านี่เยอะเลยครับเป็น10แผลเลยตำรวจในพื้นที่บอกว่ายังไงครับเหตุการณ์นี้สันนิษฐานไป2อย่างก็คือว่าเรื่องของชู้สาวแล้วก็เรื่องของการชิงทรัพย์ว่าอย่างนั้นครับสวยด้วยอ้าวแต่ทำพิธีนะครับศพก็อยู่ที่จังหวัดลพบุรีบ้านเกิดของเธอนะครับอ้าว8ปีนะครับสุดท้ายก็ได้ขึ้นสวรรค์ครับก็หวังว่าคุณแม่จะมีจิตใจร่างกายที่เข้มแข็งนะคะสุดท้ายก็พบแล้วครับคุยคำมองบ่าย3โมงคุยคำมองบ่าย3